ดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคลิปนี้นะครับผมก็อยู่ผมพี่จ๋าเช่นเคยนะครับผมก็มาพบกับผมพี่จ๋าอีกแล้วนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อาจจะมาบอกกับทุกคนว่าสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายที่เราไปบัตรภารกิจมานะครับผมก็เป็นเวลา 6-7 วันนะครับผมก็วันนี้ก็เราก็จบภารกิจกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ทุกคนก็ปลอดภัยกันดีนะครับจากการไปบัตรหน้าที่แรงต่างนะครับก็ทำงานด้วยความรอบคอบนะครับและก็ความอดทนนะครับก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวก็น้องๆก็ผมก็แจ้งน้องๆแล้วว่าให้เก็บของนะครับเดี๋ยวฝนกำลังจะมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะไม่ทันเดี๋ยวจะเปียกกันหมดนะครับกว่าจะกลับเข้าไปด้านในนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่สับเปลี่ยนชปด้วยนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เราก็ได้กลับเข้าไปพักกันภายในหน่วยแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาบอกกับทุกคนนะครับผมว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมก็พวกเราปลอดภัยดีนะครับก็ออกมาไปบัตรภารกิจนะครับผมก็ลาดตระเวนกดดันพื้นที่นะครับผมก็ควบคุมพื้นที่แม้เกิดเหตุการณ์นะครับแล้วก็ดูแลเส้นทางนะครับดูแลเส้นทางท่อลอดโครพานดูแลความปลอดภัยพื้นที่เสี่ยงจุดล่อแหลมแรงต่างนะครับบนเส้นทางหลักนะครับที่พี่น้องประชาชนใช้เส้นทางในการเคลื่อนที่ผ่านนะครับก็วันนี้นะครับก็พวกเราก็จบภารกิจเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็อีกชปนึงก็จะออกมารับพ่วงแทนนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มาเก็บข้าวของกันก่อนนะครับผมเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายกลับหน่วยกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทันไหมนะครับผมก็ตอนนี้ก็ฝนเริ่มจะมาแล้วนะครับผมก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขออนุญาตเก็บของก่อนนะครับผมFC ส่งผ้าขนหนูมาให้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ได้เอามาใช้ในป่านะครับไว้เช็ดตัวแล้วก็ไว้หนุนนอนด้วยนะครับผมก็มีประโยชน์นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับThank you.
าแล้วพี่น้องปอกเก็บเต็นท์เสร็จนะครับปอกเก็บเต็นท์เสร็จฝนลงเลยโอ้มาขาวมาเลยไม่รู้ทันไหมนะครับไม่รู้จะทันไหมโอเคนะครับผมก็เดี๋ยวต้องขออนุญาตแพ็คของก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ทันไปพี่น้องไปเสร็จกันแล้วบ่ฝนลงแล้วพี่น้องฝนลงมาแล้วทันไหมไม่รู้นะครับระวังร่วงเด้อทำสะพานนะครับก็ต้องคัฟเวอร์กันนะครับผมก็เสื้อกันฝนอยู่ในเป้แล้วขี้เกียจเอาออกแล้วนะครับพี่น้องฝนมาค่อนใหญ่เลยนะครับตอนนี้ก็ลงเม็ดมาแล้วนี่เงาะนะครับผมต้นเงาะจะทันไหมนะครับพี่น้องหรือจะเปียกหมดนะครับขึ้นถนนแล้วฝนตกลงมาแล้วครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายที่จบภารกิจนะครับรีบๆนะครับฝนมันลงมาแล้วแต่ถ้าเปียกก็ไม่เป็นไรนะครับก็
วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายที่จบภารกิจแล้วนะครับเปียกก็เปียกไปแต่ถ้ายังไม่จบนี่นอนหนาวแน่นอนนะครับนะครับผมก็ไม่อยากคิดเลยนะครับว่าตรงที่เขาปิดล้อมกันที่ปัตตานีนะครับช่วงหน้าฝนนะครับฝนตกอย่างนี้นะครับพวกโจรมันจะอยู่ยังไงนะครับผ้ายางผ้าเต็นท์อะไรนะครับมันทิ้งวิ่งหนีทิ้งผ้ายางผ้าเต็นท์เจ้าหน้าที่ยึดมาหมดแล้วนะครับมันต้องนอนแบบเปียกๆแน่เลยมันต้องนอนแบบเปียกๆนอนแบบหนาวๆแน่เลยนะครับพวกโจรนะครับก็สภาพอากาศกดดันด้วยนะครับดูที่ว่ามันจะยอมไม่ยอมนะครับให้พวกเรานี่คือมีกำลังเสริมนะมีข้าวกินมีอะไรพร้อมนะครับแต่ของมันนี่ติดอยู่ด้านในนะครับเสบียงหมดก็หมดเลยนะครับไม่มีใครคอยส่งเสบียงคอยสนับสนุนให้นะครับก็โอเคนะครับผมก็เดี๋ยวผมต้องขอญาติเดินก่อนนะครับรู้สึกว่าเดินไปพูดไปมันเหนื่อยนะครับฝนลงมาแล้วนะครับตอนนี้ฝนก็ลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์เปียกหมดนะครับผมต้องขออนุญาตก่อนนะครับผมเดี๋ยวไปพบกันที่ในหน่วยนะครับนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมก็กลับมาถึงหน่วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ปลอดภัยกันทุกนายนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับผมที่คอยติดตามและก็เป็นกำลังใจให้กับพี่จ๋าและก็ลูกทีมนะครับในการไปบัดหน้าที่แรงต่างนะครับผมก็เราก็ออกไปแบบหน้าที่กันมาก็หลายวันแล้วนะครับผมก็ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ว่าเราต้องพักแล้วนะครับซึ่งถ้าไม่พักนี่คือมันรู้สึกว่าร่างกายมันแบกเป้อยู่ตลอดนะครับพี่น้องเป้บ้างเสื้อกลอบบ้างปืนบ้างแล้วก็ข้าวของที่มันหนักนะครับเมื่อเราทำงานอยู่หลายๆวันถ้าเราไม่ได้พักมันรู้สึกว่าร่างกายมันกรอบนะครับพี่น้องร่างกายมันกรอบร่างกายมันล้ามันไม่ค่อยมีแรงอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าผมอายุเริ่มจะเยอะแล้วก็ไม่รู้นะครับผมหรือว่าอาจจะไม่ฟิตเหมือนกับตอนที่20กว่านะครับผมก็ตอนนี้เลข3ไปแล้ว นะครับผมก็มาทำงานในพื้นที่ตั้งแต่อายุ20ปีแล้วนะครับพี่น้องผมก็สละตนมานะครับตั้งแต่เรียนจบม.6นะครับเรียนจบม.6ก็เหมือนกับที่ผมเคยเล่าในประวัติให้กับพี่น้องได้ฟังกันนะครับพี่น้องก็ เรียนจบม.6ปุ๊บนะครับผมก็ไปเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏได้เทอมนึงนะครับแล้วก็หลังจากนั้นไปเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ปีนึงนะครับหลังจากนั้นก็เขาก็เปิดสอบนะครับก็เปิดสอบไอ้ราชการเองเนี้ยเปิดสอบการไปบัตรงานนะครับเปิดสอบการไปปฏิบัติงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก่อนหน้านั้นผมก็ไปสอบอยู่นะครับผมไปสอบนักเรียนใน10นะครับนนส.ที่พระราม2เขตบางนานะครับผมก็ที่กรุงเทพนั่นเองนะครับผมก็ไปติวอยู่นะครับก็ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นผมก็กลับมาเรียนต่อนะครับกลับมาเรียนต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏที่นครศรีธรรมราชนะครับพี่น้องก็ไปเรียนได้ปีนึงนะครับแล้วก็เขาเปิดเป็นโควต้าของกองทัพนะครับเปิดในอัตรา200-250กว่าอัตรานะครับผมก็สอบ 2-3 หมื่นอยู่เหมือนกันนะครับผมก็สอบเยอะอยู่นะครับก็สอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนะครับผมก็ไหนๆก็เรียนอยู่ที่นั่นแล้วนะครับผมก็เขาเปิดสอบก็เข้าไปสอบด้วยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็สอบติดนะครับเมื่อผมสอบได้ผมก็ลงมาไปบัตรงานนะครับตั้งแต่ตอนอายุ20ปีนะครับพี่น้อง20ปีของผมนะครับผมลงมาอยู่ในพื้นที่ผมไม่มีประสบการณ์อะไรเลยนะครับพี่น้องลงมาพูดภาษาก็ไม่รู้เรื่องไม่พูดอย่าว่าพูดภาษายาวีฟังภาษายาวีเลยพี่น้องพูดภาษากลางผมยังพูดไม่ชัดเลยยังออกทองแดงเลยนะครับไม่ต้องไปพูดถึงภาษายาวีเลยภาษายาวีนี่คือผมฟังไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็พูดไม่รู้เรื่องพูดไม่ได้ด้วยนะครับแล้วก็ลงมานี่คือยังไงนะครับพี่น้องลงมาแบบว่าคือเห็นข่าวนะครับช่วงนั้นตัดคอมันฆ่ามันตัดคอเจ้าหน้าที่ก็มาตอนแรกๆก็กลัวอยู่เหมือนกันนะครับกลัวแต่ว่าด้วยใจสู้นะครับคืออยากให้
ประเทศชาติของเรานะครับมันอยู่แบบสงบสุขอยากให้ประเทศชาติของเรามันอยู่กันแบบมีความสุขอะไรประมาณนี้นะครับคือ เราก็คิดที่จะลงไปแก้ปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับโดยที่ว่าเหตุการณ์รุนแรงนะครับเราก็ไม่คำนึงถึงชีวิตนะครับว่าชีวิตเราถ้าเกิดพลาดไปอาจจะจากครอบครัวไปตลอดกาลก็ได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นเลย นะครับผมก็ไม่ได้คิดไปถึงตรงนั้นเลยนะครับผมก็คิดว่าคือเราสละชีพแล้วสละชีวิตนี้แล้วเพื่อแผ่นดินนะครับไปตอนแรกๆก็แม่ก็ไม่อยากให้ไปหรอกไม่อยากให้ลงไปหรอกแต่ว่าด้วยใจรักของลูกแกก็ไม่อยากจะขาดนะครับแล้วก็ไปทำงานเพื่อเป็นการส่วนรวมให้กับประเทศชาติบ้านเมืองด้วยนะครับซึ่งมีเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับมีเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ได้ลงมาดูแลพี่น้องเป็นทัวร์แทนของคนทั้งประเทศลงมาดูแลพี่น้องในพื้นที่ที่ว่ามันไม่ค่อยสงบนะครับคือผมก็รู้สึกว่าผมได้รับเกียรติมากเลยนะครับแล้วก็ทางครอบครัวทางพ่อแม่ก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติที่มีลูกชายนะครับที่ได้ไปรับใช้ชาตินะครับได้เป็นทหารลงไปอยู่แนวหน้านะครับซึ่งเหตุการณ์ที่มันกําลังที่ว่าไม่สงบเหตุการณ์ที่ว่ามันกําลังว้าวุ่นอยู่นะครับพี่น้องเหตุการณ์ตอนนั้นก็แรงมากเลยนะครับถามว่าบางคนให้เงินเดือนมาเป็น 30,000 40,000 เค้ากล้ามามั้ยบางคนไม่กล้ามานะครับแต่สำหรับผมแล้วตอนนั้นผมบรรจุติด10ปีใหม่ๆนะครับพี่น้องติด10ปีใหม่ๆก็อายุได้แค่ประมาณไม่ใช่ติด10ปีใหม่ๆนะครับผมบรรจุลงมานะครับก็ได้เงินเดือนแค่ 5,000 กว่า 5,400 บาทเองนะครับผมก็บวกกับค่าครองชีพบวกค่าครองชีพค่านู่นค่านี่นะครับบวกเข้าให้ได้ 8,200 นะครับตอนนั้นก็รับสุทธิแล้วก็ 8,200 นะครับก็ประมาณนั้นผมก็จ่ายอยู่ 8,200 นะครับก็ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2551นะครับปี2551ปี51ผมลงมาไปบัตรงานในพื้นที่นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นระยะเวลา16ถึง17ปีแล้วนะครับก็ตอนนั้นก็แรงเริ่มเยอะนะครับตอนนั้นตอนหนุ่มๆนะครับเดินวันนึงไม่รู้กี่กิโลนะครับพี่น้องผมเดินนี่แบกเสื้อเกราะแบกเป้พาน้องๆตอนนั้นผมอายุ20ปีนะครับแล้วก็น้องๆก็อายุ30 35 40ปีแล้วปกครองยากมากนะครับพี่น้องคือเขาไม่ค่อยเชื่อฟังเราเขาเราเด็กด้วยนะครับพี่น้องแล้วก็เขาอยู่มาก่อนแล้วก็เขาอายุเยอะด้วยเขาไม่ค่อยเชื่อฟังนะครับคือเขาเห็นเราเป็นเด็กเราไม่มีประสบการณ์ใดเลยนะครับแต่ก็พี่ๆเขาก็ดีนะครับเขาก็คอยสอนงานคอยสอนอะไรให้เรานะครับแล้วก็ให้กำลังใจเราบอกว่าทำไปตามหมู่เดี๋ยวหมู่ก็มีประสบการณ์เองถ้าเกิดไม่ตายแต่ก่อนนี่รับรองได้หมู่เก่งแน่นอนในการไปบัตรหน้าที่นะครับตอนนั้นผมเป็นผู้หมู่นะครับไม่มีประสบการณ์ใดเลยผมท้อนะครับพี่น้องคิดอยากจะลาออกนะครับจริงๆคิดอยากจะลาออกเลยคือปกครองน้องๆก็ไม่ได้ปกครองทหารไม่ได้แล้วก็ทั้งกดดันทั้งงานกดดันทั้งเหตุการณ์สถานการณ์ใดต่างๆโอ้มันสำหรับคนเด็กหนุ่มไม่เคยออกไปไหนอายุ20ปีนะครับพี่น้องคือไปไกลสุดก็แค่ในตัวเมืองนครนะครับผมอยู่นครไปไกลสุดก็แค่ในตัวเมืองนครแล้วก็ไม่เคยออกนอกจังหวัดเลยนอกจากว่าไปสอบที่กรุงเทพครั้งหนึ่งรอบนั้นนะครับคือไม่เคยออกไปไหนเลยก็หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเราก็ลงมาอยู่ในพื้นที่แล้วก็มารับภาระมารับหน้าที่มาเป็นหัวโขนรับหัวโขนให้นะครับมาเป็นหัวหน้าชุดแรงต่างนะครับมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบเยอะเลยคอยกำกับดูแลน้องๆนะครับต้องรับผิดชอบชีวิตของคนที่ว่าออกไปพร้อมกับเราตั้ง12ชีวิตนะครับพี่น้องจากที่เราไม่เคยมีภาระหน้าที่รับผิดชอบอะไรทั้งสิ้นนะครับรู้สึกว่ามันหนักหน่วงมากเลยนะครับแต่ก็ปีของปีแรกนะครับผมก็ทนผ่านมันมาได้นะครับเมื่อทนผ่านมาได้ผมก็เริ่มมีประสบการณ์เริ่มมีแนวคิดแรงต่างนะครับก็ภาษาอะไรต่างๆก็เริ่มฟังรู้เรื่องแล้วก็วิถีชีวิตวัฒนธรรมของชาวบ้านในพื้นที่เราก็เริ่มรู้นะครับเมื่อเริ่มรู้นะครับปัญหาของเราก็เริ่มคลี่คลายนะครับมันก็จะไม่หนักสมองมากเกินไปนะครับยันมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ผ่านเหตุการณ์ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมเกือบตายไปหลายรอบแล้วนะครับพี่น้องเชื่อไหมนะครับ
จากเหตุการณ์ในพื้นที่นะครับผมโดนประสบพบเจอกับตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงใส่นะครับยิงใส่ป้อมนั่งเข้าวงเข้าเวรอะไรยิงใส่ป้อมพังหมดเลยนะครับเดินลาดตระเวนกดระเบิดตุ้มแต่ช่วงนั้นนี่คือเทคโนโลยีของมันนี่คือไม่เท่าไหร่นะครับไม่เท่าไหร่ถ้าเหมือนทุกวันนี้ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าผมจะเอาชีวิตรอดไหมนะครับตอนนั้นนี่เหมือนกับว่าขี่รถนี่มันใช้จุดชนวนด้วยสัญญาณโทรศัพท์นะครับพี่น้องก็รถมันก็เห็นรถขี่ผ่านมามันก็กดโทรศัพท์ตัวออกด้วยโทรศัพท์ไอจำพวกนั้นนะ3310นะครับพี่น้องก็สัญญาณกว่าจะไปติดอีกเครื่องนึงนะครับรถมันก็ขี่ผ่านไปประมาณตั้ง20 30เมตรแล้วมันก็ระเบิดตุ้มมันก็ไม่โดนนะครับแต่ทุกวันนี้มันใช้วิทยุสื่อสารนะครับมันกดคีย์ปุ๊บพอกดคีย์มันก็ระเบิดเลยนะครับมันไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือประสิทธิภาพการทำงานของมันนี่คือจะแตกต่างกันนะครับผมก็บอกไม่ถูกเหมือนกันถ้าเหมือนกับยุคที่แล้วผมโดนแต่ละครั้งนี่ถ้าเหมือนกับทุกวันนี้ผมอาจจะไม่ได้มานั่งคุยกันอยู่แบบนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ดีแล้วนะครับผมก็ได้ผ่านประสบการณ์อะไรมาเยอะแยะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซุ่มโดนซุ่มยิงแรงต่างกดระเบิดแขวนไพ่ป้าแล้วก็เอาระเบิดไปวางตั้งไว้ด้านล่างนะครับตัดป้ายตัดป้ายในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ให้เราเข้าไปปลดแล้วก็มันก็ฝังระเบิดไว้ด้านล่างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะครับมันทำทุกวิธีทางเพื่อที่จะโจมตีเพื่อที่จะลอบทางานเรานะครับแต่ก็ถือว่าเป็นดวงของเราด้วยนะครับที่ว่าเราไม่ถึงกับว่าต้องบาดเจ็บล้มตายนะครับที่ผ่านมานะครับก็เป็นหลายสิบครั้งแล้วนะครับผมตั้งแต่มาอยู่ในพื้นที่นี่เป็นระยะเวลา17ปีนี่ไม่ต่ำจาก10ครั้งที่ว่าโดนนะครับแต่บางคนลงมาอยู่ปุ๊บนี่โดนแค่ครั้งหนึ่งสองครั้งก็อาจจะเอาชีวิตไม่รอดแต่เหมือนผมนี่ไม่ได้เป็นกระดูกเหล็กเหมือนกับจ่าเพียรวีรบุรุษของแดนใต้ไม่ใช่นะครับคือผมไม่ได้กระดูกเล็กนะครับแต่คือมันแคล้วคลาดนะครับสิ่งที่ว่าผมพกติดตัวอยู่ตลอดก็คือชายผ้าถุงของพ่อกับแม่นั่นเองนะครับใครไม่เชื่อก็คืออย่าลบหลู่นะครับเรื่องแบบนี้คือความเชื่อใครความเชื่อมันนะครับแล้วก็ยันมาถึงทุกวันนี้นะครับก็พี่น้อง FCต่างๆก็ส่งของมาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญบาทชาครุฑไม่ว่าจะเป็นพระใดพระอะไรต่างๆผมก็เอาใส่นะครับก็เอาใส่เสื้อกลอไว้ตลอดนะครับตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับพี่น้องตอนนี้ยังมีอยู่ในเสื้อกลอนี่ผมติดตัวอยู่ตลอดเลยนะครับพี่น้องเดี๋ยวพอพูดแล้วหาว่าโม้อีกนะครับผมก็ติดตัวอยู่ตลอดนี่อยู่ในถุงแดงนี้เลยนะครับพี่น้องนี่ผมก็ใส่ติดตัวตลอดเลยนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้แฝนนะครับพี่น้องแต่ส่วนมากนี่คือจะใส่ติดเสื้อกลออยู่ตลอดเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับก็ผมเล่าไปถึงไหนแล้วพี่น้องนะครับก็อาการวิถีชีวิตการทำงานของผมนะครับผมก็อยู่แบบนี้นะครับก็ระยะเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยร่างกายที่เราใช้งานหนักไปเรื่อยใช้งานหนักไปเรื่อยมันก็ทรุดโทรมไปเรื่อยนะครับก็แต่ผมก็ไม่เคยเสียใจเลยนะครับพี่น้องที่ว่าเอาร่างกายมาใช้มารับใช้ชาติถึงกับว่าร่างกายต้องบาดเจ็บต้องอะไรนี่คือไม่เคยเสียใจเลยนะครับผมเป็นรู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยนะครับที่ได้รับใช้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับและก็ตอนนี้นะครับก็ตั้งแต่อายุ20ปีนะครับตอนนี้ก็ปากไป30กว่าแล้วนะครับพี่น้อง37แล้ว พี่น้องลองคิดดูว่าอายุผมมาอยู่ที่นี่กี่ปีนะครับระยะเวลานี่ทั้งหมดนี่รู้สึกว่าประมาณ17ปีได้แล้วนะครับผมมาอยู่ในพื้นที่อยู่ในสนามนะครับก็ถือว่าผมได้รอดกลับไปหาลูกหาเมียรอดกลับไปหาครอบครัวก็ถือว่าผมยังมีบุญอยู่นะครับกราบใดที่ว่าผมยังมีลมหายใจนะครับผมก็ยังจะรับใช้พี่น้องประชาชนรับใช้แผ่นดินอยู่อย่างนี้นะครับผมยันนู่นแหละยันเกษียณนะครับตอนบางทีมันนึกท้อนึกมันเหนื่อยอะไรอย่างเนี้ยนะครับบางทีก็อยากจะลาออกเหมือนกันนะครับแต่พอนอนคิดนอนไต่ตรองไปนอนไต่ตรองไปไต่ตรองมานะครับก็สงสารน้องๆอีกน้องๆเขามาไกลกว่าเราอีกมาจากอีสานนะครับเขายังมาอยู่ได้เขายังไม่ถอยเลยเรานี่อยู่ที่นครเองนะครับขี่รถวันเดียวเองก็ถึงนะครับ
ทำไมเราท้อกว่าเขาทำไมเราขนาดเรามียศมีตำแหน่งแต่คือคำว่ายศคำว่าตำแหน่งของผมที่ว่าอยู่ในหน้าที่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าโอเคหนักอยู่พอสมควรนะครับต้องรับผิดชอบหลายชีวิตเลยนะครับที่ออกไปกับผมนี่คือต้องรับผิดชอบทุกชีวิตเลยนะครับต้องดูแลหมดทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องอาหารการกินเรื่องความปลอดภัยการหลับการนอนที่หลับที่นอนต่างปลอดภัยไหมมีกำบังไหมอะไรอย่างนี้คือต้องรับผิดชอบหมดนะครับถือว่าภาระหนักอยู่พอสมควรถ้าภาระหนักอยู่พอสมควรถ้าคนที่ว่าไม่เคยรับหน้าที่ไม่เคยรับตำแหน่งเหมือนผมตรงนี้นะครับก็โอเคนะครับพี่น้องก็ยันมาถึงทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ผมก็ยังทำงานโต๊ะทำงานของผมก็คือป่าภูเขาพื้นที่อะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ค่อยชอบนั่งเขียนเอกสารเท่าไหร่นะครับผมชอบแบบทางบู๊มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นนี่คือผมก็ตอนนี้ก็ยศจ่าสิบเอกแล้วนะครับจากยศสิบตรีก็มาจ่าสิบเอกแล้วผมก็ยังเดินลาดตระเวนพาน้องๆเดินลาดตระเวนอยู่เหมือนเดิมนะครับเพื่อนตายของผมก็คือลูกชุดนั่นเองนะครับก็วันนี้นะครับผมก็ได้จบภารกิจแล้วนะครับผมต้องขอบอกกับทุกคนก่อนนะครับว่าที่ปัตตานีนะครับผมก็ตอนนี้ก็ยังไม่จบภารกิจเลยนะครับพี่น้องยังคงปิดล้อมยังคงคลึงกำลังกันอยู่นะครับก็ได้ยึดข้าวของของใช้ส่วนตัวอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็ยึดไปได้เยอะแล้วนะครับจากที่ว่ามันเอาไปดำรงชีพในป่าที่เอาไปหลบหนีแล้วก็เจ้าหน้าที่ล้อมติดอยู่ในป่าตรงนั้นนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ใช้โดรนบินอะไรต่างๆก็พบเห็นตัวอยู่นะครับมันก็ยังอยู่ในนั้นนะครับเสร็จแล้วก็เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปโอบล้อมกระชับวงล้อมเข้าไปเรื่อยนะครับเสร็จแล้วก็มันก็หนีมันก็ของเราก็คือในตำนองที่เราต้อนนะต้อนยันจนมุมอ่ะนะครับพี่น้องแต่มันก็ทิ้งเป้ทิ้งไรตั้งไว้นะครับแล้วก็ช่วงนี้ข้างช่วงหน้าฝนถ้าฝนตกมันไม่มีผ้ายางกลางมันนอนตากฝนนี่รับรองได้นะครับสภาพอากาศอะไรต่างมันก็ต้องออกมานะครับมันก็ต้องออกมามันจะทรมานอยู่ในป่านั้นได้ไงเจ้าหน้าที่เรานี่คือมีถึงแม้ว่าไปนอนกลางป่าเหมือนกับเขานะครับแต่ของเราเสบียงส่งอยู่ตลอดนะครับมีข้าวมีอะไรส่งมาไม่ขาดนะครับไม่อดแต่ของมันนี่คืออดแน่นอนนะครับเมื่อมาม่าปลากระป๋องอะไรที่มันแบกไปหมดก็คือจบนะครับเดี๋ยวผมก็จะรอดูว่ามันจะยอมอดตายหรือยังไงนะครับให้มันรู้กันไปนะครับก็แต่ละวันนะครับเราก็ไม่ได้ทำโดยพลการนะครับเราก็ไปตามขั้นตอนนะครับพี่น้องโดยใช้ผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นเครือญาติต่างๆมาเกลี้ยกล่อมให้ออกมามอบตัวมันก็ออกไม่ยอมออกมามอบนะครับถ้ามันบีบกระชับวงล้อมเข้าไปเรื่อยแต่มันต่อสู้นะครับเราก็สามารถวิสามันได้เลยนะครับก็ต้องคอยจังหวะเร็วกาดแล้วก็คอยเวลานะครับดูว่ามันจะยอมไหมวันนี้ก็ปาไปวันที่4แล้วนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทหารในพื้นที่3จังหวัดชายแดนของพวกเราด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับวีรบุรุษของพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัววีรบุรุษที่ยอมเอาชีวิตมาพลีชีพเพื่อแผ่นดินของเรานะครับผมก็ขอบคุณครอบครัวมากๆเลยนะครับผมขอบคุณอย่างยิ่งนะครับด้วยความเคารพอย่างสูงเลยนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็รู้สึกว่าพูดไปเยอะแล้วนะครับผมก็ฝากพี่น้องทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับและก็อีกอย่างนึงนะครับผมก็ได้พูดอยู่บ่อยๆนะครับพี่น้องว่าในพื้นที่3จังหวัดนี้นะครับผมก็เคยบอกว่าประเทศไทยนะครับไม่ใช่เป็นของผมคนเดียวนะครับมันเป็นของคนทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือฝากพี่น้องในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับก็ฝากดูแลพื้นที่กันด้วยฝากดูแลบ้านท่านด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่คือบ้านท่านท่านก็ต้องช่วยกันดูแลย้ายคนชั่วพวกนี้ปะปนกันอยู่ในพื้นที่นะครับมันมีแต่ปัญหามันสร้างแต่เหตุการณ์สร้างแต่สถานการณ์นะครับพี่น้องก็เห็นแล้วนะครับว่ามันยิงชาวบ้านบริสุทธิ์ฆ่าคนฆ่าครูระเบิดครูตายยิงชาวบ้านตายรายวันเลยนะครับพี่น้องยังปกป้องมันอีกเหรอครับถ้าพี่น้องยังปกป้องพวกมันผมหวังว่าสักวันนึงอาจจะโดนกับครอบครัวของพี่น้องก็ได้นะครับไปถึงตอนนั้นนะครับคือเราจะไปถึงตอนนั้นนี่คือเราจะไม่ทันแล้วนะครับถ้าเราจะกลับใจอะไรมันไม่ทันแล้วนะครับเพราะว่ามันได้เกิดการสูญเสียไปแล้วเพราะฉะนั้นนี่คือเรากันไว้ดีกว่าแก้นะครับพี่น้องก็พบเห็นคนแปลกหน้าตรงไหนนะครับพบเห็นคน
ายังไงอ่ะถืออาวุธแรงต่างพบเห็นคนจำพวกนี้ตรงไหนนะครับให้พี่น้องแจ้งได้เลยนะครับก็ช่วยกันนะครับช่วยคนกันคนละไม้คนละมือนะครับดูแลบ้านดูแลเมืองของเรานะครับถ้าเรากำจัดคนพวกนี้ออกจากพื้นที่ไปได้นะครับผมรับรองได้ว่าพื้นที่สามจังหวัดของเรานะครับมีความสงบสุขแน่นอนนะครับผมและก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแน่นอนนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะรุ่งเรืองกว่าจังหวัดอื่นๆนะครับเชื่อผมได้เลยนะครับเพราะว่าในพื้นที่สามจังหวัดนี่คือทรัพยากรธรรมชาติเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็คนพวกนี้นะครับก็จ้องที่จะเอาจ้องที่จะแบ่งแยกจ้องที่จะคือผลประโยชน์ทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับชีวิตที่เหลืออยู่ของพี่น้องนะครับใช้ชีวิตตรงนี้ให้มีความสุขดีกว่านะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้คนละไม้คนละมือนะครับผมก็โอเคนะครับผมก็พูดสาวเราเรื่องไปเรื่อยแล้วนะครับผมก็ต้องขอญาติลาไปก่อนดีกว่านะครับผมแก้จะมาบอกกับทุกคนว่าพวกเราก็ได้กลับมาถึงหน่วยเป็นที่เรียบร้อยนะครับปลอดภัยกันทุกนายนะครับผมก็ไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ๋าคลิปต่อไปดีกว่านะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่จ๋าต้องขอญาติลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่กับผมพี่จ๋าคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ